ัสดีครับวันนี้มาอีกรอบนะครับผมกับเตาซุปเปอร์ซันจุดรอบ3นะครับเมื่อเช้าได้มีโอกาสได้ปรับไส้เตาใหม่ครับให้พุ่งเข้าหาท่อแก๊สนะครับแล้วก็ย้ายเตานิดนึงวันนี้เริ่มจุดตอน 6:30 นะฮะตอนนี้ไม้เริ่มคายน้ำแล้วขณะนี้เวลาน่าจะ 6:50 ได้ครับผมเดี๋ยวเติมฟืนโอ้ร้อนมากครับเดี๋ยวต้องหาวิธีป้องกันเปลวไฟออกนะฮะให้ไฟเข้าเฉพาะก้นนะครับมีน้ำเริ่มออกแล้วก็น่าจะอีกสักไม่เกินชั่วโมงครับเต็มที่ก็ชั่วโมงครึ่งฮะเพราะว่าไม้ใหญ่ครับรอบนี้เนี่ยเทียบกับมือไม้ใหญ่ไม้หมาดนะครับไม้ลำใหญ่ล้วนเดี๋ยวต้องรอดูครับว่ารอบนี้จะใช้เวลานานเท่าไหร่ที่ขวาเตาจะติดนะครับนะครับตอนนี้เวลา3:00 PMนะครับเริ่มจุดเตาตอน6:30 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 2:30 PMครับกับไม้ขนาดเท่าเหมือนจะเท่าประมาณใหญ่กว่าน้องฮะคนขาครับตัวนี้ตุดสมบูรณ์แล้วครับสังเกตเปลวไฟด้านบนจะเป็นออกสีฟ้าๆนิดนึงไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะฮะตรงใต้ตรงป่าป่องจะเป็นสีส้มแล้วด้านบนจะเป็นสีออกฟ้าครับแสดงว่าไฟแรงมากครับตัวนี้เอาฟืนออกแล้วนะครับฟืนออกแล้วแก๊สคายตัวเต็มที่สังเกตแก๊สส่วนเกินที่ออกมาครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ดินเหนียวซีนตรงปากถังครับมันก็เลยมีรอยรั่วเดี๋ยวถังต่อไปจะซีนให้ดีกว่านี้ครับเปลวไฟด้านบนจะเป็นสีฟ้านะฮะไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ดูมุมนี้น่าจะเห็นชัดกว่าร้อนมากเลยครับเดี๋ยวเตาต่อไปจะมาซีนตรงปากถังให้ดีๆครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวกริปล็อกไม่ใช่แบบตัวขันน็อตนะครับมันก็ล็อกได้ประมาณนี้นะครับจะต้องหาดินเหนียวมาอุดตรงมาใส่ตรงฝาถังก่อนนะครับแล้วค่อยล็อกเพราะงั้นมันก็จะมีแก๊สส่วนเกินมาแล้วก็บางทีอาจจะทำให้ไม้ที่อยู่ด้านล่างครับมันเผาไม่หมดนะครับเมื่อเช้าไปเปิดเตาหนึ่งมามันจะมีไม้ที่เผาไม่หมดมันก็จะมีอยู่ด้านล่างครับเพราะว่านี่ครับแก๊สรั่วแต่ก็โอเคครับสำหรับเตานี้เตาที่3ครับมือใหม่ใช้เวลาจุด2:30 PMครับไม้หมาดนะครับไม้หมาดไม้ใหญ่ถ่านก็ยังไม่เขียวนะครับเติมเชื้อไฟไปให้แก๊สไข่ตัวได้เต็มที่ส่วนด้านบนนะครับสังเกตว่าตะเกียบมีไฟวาบเพราะแก๊สมันรั่วโอเคครับผมคลิปนี้น่าจะมีประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับ